สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้านะคะวันนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆแบบนี้กันเนาะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาวประมาณ90เซนติเมตรนะคะทั้ง4เส้นเลยฟ้าใช้ริบบิ้นเนื้อมันนะคะเบอร์2เนาะใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำทั้ง4เส้นของเรานะคะมาพับครึ่งนะคะนำริบบิ้นทั้ง4เส้นมาพับครึ่งนะคะแบบนี้เนาะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นฐาน4กันนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะจากนั้นก็หยิบริบบิ้นเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1ต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2นะจากนั้นก็หยิบริบบิ้นเส้นที่4นะคะสอดเข้าไปในรูของริบบิ้นเส้นที่1นะคะแบบนี้เลยต่อไปก็หยิบริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในรูของริบบิ้นเส้นที่4นะคะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เราก็ดึงนะคะทีนี้เราก็ดึงให้มันตึงให้มันแน่นนะคะได้แบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นฐาน8กันนะคะโดยวิธีการพาดริบบิ้นนะคะโดยการพาดเฉียงเนาะเราจะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยนะคะฝ่ายหยิบเส้นด้านล่างนะคะก็พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้เนาะถัดมานะคะเส้นถัดมาก็พาดเฉียงขึ้นไปเหมือนกันนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนบ้างนะคะเส้นนี้เราก็จะพาดเฉียงลงมานะคะแบบนี้เนาะต่อมานะคะเส้นนี้เราก็จะเก็บนะคะริบบิ้นโดยการสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะเราจะเก็บริบบิ้นล็อกริบบิ้นนะคะโดยการสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะก็คือรูของเส้นที่1นั่นเองนะคะสอดเข้าไปได้แล้วเราก็ดึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็กดริบบิ้นนะคะตรงมุมลงนะคะทั้ง4มุมเลยนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะก็จะได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะฝั่งนี้นะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะทั้งหมด4เส้นนะคะเราจะเริ่มขึ้นลูกส้มนะคะทำเป็นลูกส้มเนาะหยิบริบบิ้นมานะคะ4เส้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมานะคะเป็นเส้นที่1เนาะต่อมานะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่2นะคะมาทับเส้นที่1ต่อไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นที่3นะคะมาทับเส้นที่2จากนั้นหยิบริบบิ้นเส้นที่4นะคะมาทับเส้นที่3นะคะก็จะได้แล้วนะคะทั้ง4เส้นแบบนี้เนาะต่อไปนะคะเราก็จะทิ้งริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เราหยิบขึ้นมาทั้ง4เส้นเนี่ยแต่เป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เราจะทิ้งนะคะก็คือเส้นนี้เนาะทิ้งลงไปเลยนะคะแบบนี้ต่อมานะคะก็หยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่ถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะหยิบขึ้นมาทับเส้นด้านบนไว้นะคะแบบนี้เนาะถัดมาเลยนะคะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะทิ้งลงไปนะคะหยิบริบบิ้นเส้นถัดจากเส้นที่เราทิ้งนะคะหยิบขึ้นมาทับเส้นด้านบนไว้เนาะทิ้งริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดทิ้งลงไปนะคะจากนั้นก็หยิบริบบิ้นนะคะเส้นถัดจากที่เราทิ้งนะคะหยิบขึ้นมาทับเส้นด้านบนไว้นะคะแบบนี้ต่อไปนะคะทิ้งริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะทิ้งลงไปเนาะจากนั้นหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ผ่านจากเส้นที่เราทิ้งนะคะหยิบขึ้นมาทับเส้นด้านบนไว้นะคะแบบนี้จากนั้นก็ทิ้งริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเนาะทิ้งลงไปนะคะทีนี้เหลือริบบิ้นด้านบนนะคะ3เส้นนะคะริบบิ้น3เส้นนี้เราก็จะเก็บริบบิ้นนะคะโดยการสอดเข้าไปในรูนะคะมันก็จะมี3รูพอดีเนาะเริ่มจากนะคะหยิบริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดขึ้นมานะคะคือเส้นนี้เนาะหยิบขึ้นมาจากนั้นก็เราก็จะสอดเข้าไปในรูที่1นะคะรูที่1คือรูนี้นะคะรูที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปแล้วเราก็ดึงนะคะริบบิ้นมันบิดอย่างนี้นะคะเราก็จัดระเบียบมันนะคะทำให้มันไม่บิดเนาะต่อมานะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะถัดมาคือเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในรูที่2นะคะริบบิ้นรูที่2ก็คือรูนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นที่1นั่นเองนะคะทีนี้ก็สอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปเนาะสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะคะต่อมานะคะเหลือริบบิ้นเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นนี้นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในรูที่3นะคะคือรูนี้เนาะรูที่3ก็คือรูที่ถัดจากรูที่2นั่นเองนะคะสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปแล้วก็ดึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ดึงนะคะริบบิ้นทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันนะคะคลิก
ค่อยๆดึงริบบิ้นทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้แล้วพลิกกลับด้านมานะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะใส่เหรียญเข้าไปเลยนะคะใส่เหรียญเข้าไปแบบนี้เนาะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพาดริบบิ้นนะคะโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยนะคะเราก็จะพาดไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะหรือเราจะใช้วิธีการนับนะคะ1 2 3นะคะผ่าน3เส้นจากนั้นนะคะเราก็พาดนะคะแบบนี้เนาะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะ1 2 3นะคะพาดไปนะคะเส้นถัดมานะคะเหมือนกันเนาะนับ1 2และ3นะคะจากนั้นพาดนะคะถัดมาเลยนะคะเหมือนกัน1 2 3นะคะจากนั้นก็พาดไปนะคะเหมือนกันเลยนะคะถัดมาเนาะเหมือนกันนะคะนับ1 2และ3จากนั้นพาดนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่3เส้นนะคะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่3เส้นแบบนี้นะคะ3เส้นนี้เราก็จะเก็บริบบิ้นนะคะโดยการสอดนะคะเริ่มจากริบบิ้นที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะก็คือเส้นนี้เนาะเราก็หมุนนะคะหมุนริบบิ้นของเรานะคะมาแบบนี้นะคะเพื่อให้มันง่ายต่อการทำเนาะหมุนมาแบบนี้นะคะพอหมุนมาแล้วนะคะทีนี้เราก็หยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีการนับ1 2 3นะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่1นะคะมาโผล่รูที่3แบบนี้นะคะเส้นนี้ไม่นับเนาะพอเราพึ่งพาริบบิ้นไปนะคะเริ่มนับเส้นถัดมาเลยก็คือ1 2 3นะคะก็สอดริบบิ้นเข้าไปนะคะในรูที่1นะคะผ่านรูที่2มาโผล่รูที่3จากนั้นดึงนะคะถัดมาเลยนะคะเส้นถัดมาก็ทำเหมือนกันเนาะนับ1 2 3นะคะก็สอดเข้าไปในรูที่1โผล่รูที่3นะคะจากนั้นดึงนะคะถัดมาเลยเหมือนกันเนาะ1 2 3นะคะสอดริบบิ้นเข้าไปนะคะในรูที่1โผล่รูที่3แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ดึงเพื่อจัดระเบียบมันอีกรอบนึงนะคะดึงทีละเส้นเพื่อจัดระเบียบมันอีกรอบนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วพี่กลับด้านมานะคะมาเก็บริบบิ้นฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้เราจะเก็บริบบิ้นนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการนับเหมือนเดิมนะคะก็คือนับไปตามแนวของริบบิ้นเนาะอันนี้ริบบิ้นมันเวียนขวานะคะเราก็เวียนขวาไปตามแนวของริบบิ้นแบบนี้นะคะเริ่มจากวิธีการนับนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะก็สอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่1ผ่านรูที่2โผล่รูที่3นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงนะคะเส้นถัดมาเลยนะคะเส้นถัดมาคือเส้นนี้เนาะพอเราเวียนขวานะคะแล้วก็นับเหมือนเดิมนะคะคือ1 2 3นะคะแบบนี้สอดเข้าไปในรูที่1นะคะโผล่รูที่3จากนั้นเราก็ดึงนะคะเราก็จะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันเนาะพอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ดึงทีละเส้นนะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อจัดระเบียบมันนะคะเพื่อให้มันแน่นเนาะเพื่อให้มันแน่นนะคะเราก็ดึงทีละเส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้พอได้ประมาณนี้แล้วพลิกกลับด้านมานะคะมาทำฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้เราก็จะเก็บริบบิ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะโดยการสอดเหมือนเดิมเนาะแต่ครั้งนี้นะคะเราจะเวียนซ้ายนะคะไปตามแนวของริบบิ้นนะคะเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็นับเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 2 3นะคะแบบนี้นับเวียนซ้ายนะคะ1 2 3สอดเข้าไปนะคะในรูที่1นะคะผ่านรูที่2นะคะโผล่รูที่3แบบนี้จากนั้นเราดึงนะคะก็ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมานะคะคือเส้นนี้เนาะพอเราเหวี่ยงซ้ายนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะนับ1 2 3นะคะ
สอดเข้าไปนะคะในรูที่1 นะคะผ่านรูที่2โผล่รูที่3นะคะจากนั้นดึงนะคะถัดมาเลยเหมือนกันเนาะพอครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะเพื่อให้มันแน่นนั่นเองนะคะแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วกลมเริ่มกลมเป็นลูกส้มแล้วนะคะพลิกกลับด้านมานะคะมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านในกันเนาะเริ่มจากนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นบิดริบบิ้นนะคะลงด้านหน้านะคะเฉียงนะคะไปฝั่งซ้ายมือนะคะแบบนี้เนาะอีกรอบนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นลงด้านหน้านะคะในลักษณะเฉียงไปฝั่งซ้ายมือนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนับนะคะโดยวิธีการนับ1 2 3แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูที่3นะคะที่เรานับเมื่อกี้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ดึงนะคะดึงให้หลวมๆไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาจัดระเบียบทีหลังเนาะถัดมาเลยนะคะเส้นถัดมาเหมือนกันนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นลงด้านหน้าในลักษณะเฉียงมาฝั่งซ้ายมือนะคะจากนั้นเราก็นับเหมือนเดิมนะคะก็คือ1 2 3นะคะสอดเข้าไปนะคะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่3แบบนี้นะคะดึงให้มันหลวมๆไว้ก่อนนะคะเราจะมาจัดระเบียบทีหลังเนาะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นลงด้านหน้าในลักษณะเฉียงมาฝั่งซ้ายมือนะคะจากนั้นก็นับนะคะ1 2 3นะคะก็สอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่3นะคะสอดได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะดึงโดยให้มันหลวมๆไว้ก่อนนะคะแบบนี้ถัดมาเลยนะคะเหมือนกันเนาะหยิบริบบิ้นขึ้นมาหยิบริบบิ้นลงด้านหน้าในลักษณะเฉียงนะคะมาฝั่งซ้ายมือจากนั้นเราก็นับนะคะโดยนับ1 2 3นะคะแบบนี้ก็สอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่3นะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะให้มันหลวมๆไว้นะคะถัดมาเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาบิดริบบิ้นลงด้านหน้าในลักษณะเฉียงนะคะมาฝั่งซ้ายมือจากนั้นเราก็ใช้วิธีการนับนะคะ1 2 3นะคะแบบนี้เนาะมองเห็นไหมเอ่ยนับแบบนี้นะคะ1 2 3นะคะอีกรอบนะคะ1 2 3นะคะเราก็จะสอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่3นี้นะคะมันก็จะมาโผล่แบบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะตรงนี้นะคะเราก็จัดระเบียบมันนะคะให้มันเป็นอยู่ด้านหลังนะคะเส้นไหนที่อยู่ทำทีหลังเราก็ให้มันเป็นอยู่ด้านหลังเส้นนั้นนะคะแบบนี้เนาะเรียงกันไปนะคะทุกเส้นนะคะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันเนาะพอครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็ดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบกลีบด้านในนะคะดึงทีละเส้นนะคะดึงริบบิ้นทีละเส้นค่อยๆดึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็
จับตรงกรีบตรงนี้นะคะทุกเส้นเลยนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะพลิกกับด้านนะคะเราจะมาเก็บริบบิ้นด้านหลังกันนะคะโดยหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้วิธีการนับเหมือนเดิมนะคะก็คือนับ1 2 3แบบนี้นะคะก็สอดริบบิ้นเข้าไปในรูที่1นะคะมาโผล่รูที่3นะคะแบบนี้เนาะทุกเส้นนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะก็ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปพี่กับด้านมานะคะจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นนะคะส่วนที่เกินออกนะคะทุกเส้นเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะมาทํากลีบด้านนอกสีแดงแบบนี้นะคะเริ่มจากตัดริบบิ้นมา8เส้นนะคะความยาวประมาณ18เซนติเมตรนะคะทั้ง8เส้นเลยฝั่งหนึ่งเราตัดเฉียงแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเราตัดตรงเนาะฝั่งหนึ่งเราตัดตรงนะคะแบบนี้ฟ้าใช้ริบบิ้นเนื้อมันนะคะเบอร์2เหมือนเดิมนะคะใครมีแบบไหนก็สามารถนำมาใช้กันได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็หยิบริบบิ้นสีแดงมา1เส้นก่อนนะคะหยิบอันนี้ที่เราทำขึ้นมานะคะพลิกกับด้านหลังนะคะเราจะสอดริบบิ้นสีแดงของเราเข้าไปในรูนะคะรูไหนก่อนก็ได้เลยนะคะสอดเข้าไปโดยวิธีการนับ1 2 3แบบนี้นะคะสอดเข้าไปในรูที่1รูที่2มาโผล่รูที่3นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ดึงนะคะดึงแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเส้นถัดมาเลยนะคะเหมือนกันเนาะพอสอดริบบิ้นครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็พลิกนะคะริบบิ้นให้อยู่ด้านข้างๆนะคะแบบนี้เนาะพลิกริบบิ้นให้อยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะตะแคงให้มันอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะหยิบริบบิ้นสีแดงขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยนะคะหยิบริบบิ้นสีแดงขึ้นมานะคะต่อไปนะคะบิดริบบิ้นสีแดงนะคะกดลงนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นสีแดงออกด้านนอกนะคะไปด้านหลังอีกรอบนึงแบบนี้นะคะอีกรอบนะคะหยิบริบบิ้นนะคะขึ้นมาบิดริบบิ้นนะคะกดลงนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะบิดริบบิ้นนะคะออกด้านนอกไปด้านหลังนะคะแบบนี้เนาะต่อไปนะคะก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะก็
็คือรูที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะก็สอดเข้าไปเลยนะคะค่อยๆสอดเข้าไปเนาะมันอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะเราค่อยๆสอดเข้าไปเนาะมันมาโผล่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะดึงให้มันหลวมๆไว้ก่อนนะคะเวลาดึงจัดระเบียบตรงมุมมันด้วยนะคะตรงกีบมันด้วยเนาะให้มันหลวมๆไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบทีหลังนะคะเส้นถัดมาเลยนะคะเหมือนการหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นกดลงนะคะจากนั้นบิดริบบิ้นออกด้านนอกไปด้านหลังนะคะสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่อยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะคะค่อยๆสอดนะคะสอดได้แล้วดึงนะคะก็ทําแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะเวลาดึงก็จัดระเบียบตรงกีบมันด้วยนะคะแบบนี้ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยเนาะถัดมาเลยนะคะเหมือนกันนะคะสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะพลิกกลับด้านหน้ามานะคะมันก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะดึงทีละเส้นนะคะเพื่อจัดระเบียบกีบของมันนะคะตรงไหนที่ยังไม่สวยงามยังไม่เท่ากันนะคะเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านนะคะมาเก็บริบบิ้นนะคะด้านหลังนะคะโดยเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจากนั้นเราใช้นิ้วของเรานะคะดันริบบิ้นด้านบนขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะก็สอดปลายของริบบิ้นนะคะเข้าไปในรูที่อยู่ด้านบนเลยนะคะสอดโดยการนะคะนับ2ช่องนะคะมันจะผ่าน2ช่องก็คือ1 2แบบนี้นะคะมันจะมาโผล่ตรงนี้นะคะอันนี้เห็นไหมมันโผล่มาแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงนะคะก็จะได้แล้วนะคะเหมือนเส้นนะคะต่อมาเลยนะคะทําเหมือนกันนะคะแบบนี้ทุกเส้นเนาะถัดมานะคะเส้นถัดมาเหมือนกันนะคะก็สอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นของตัวมันนะคะสอดผ่าน2ช่องนะคะมาโผล่ตรงนี้แล้วดึงนะคะแบบนี้ทุกเส้นเลยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังด้านหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะดึงริบบิ้นนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเนาะเพื่อความแน่นหนานะคะเราก็จะดึงมันอีกรอบหนึ่งนะคะ
งไหนที่มันยังไม่แน่นเนาะเราก็สังเกตดูนะคะและเราก็ดึงนะคะตรงนี้นะคะยังไม่แน่นนะคะเส้นนี้เราก็ดึงนะคะแบบนี้นะสังเกตดูนะคะว่าเส้นไหนที่มันยังไม่แน่นเนาะที่มันแบบที่มันดูไม่มั่นคงนะคะที่มันดูเหมือนจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะตัดแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับบัวผันของเรานะคะใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้ากันด้วยนะคะและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะสำหรับวันนี้ฟ้าลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ